ที่ผ่านมาเราคุยว่า Santa Claus is coming มาไม่มาว่ากันไปตลาดหุ้นไทยอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างตลาดสหรัฐเขาก็มาทีนี้หันไปมองครับ January effect สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับกับตลาดหุ้นบ้านเราซึ่งถือได้ว่าเป็น worst performer 1ใน3ด้วยจะเป็นอย่างไรพูดคุยกันนะครับกับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบล.ยูนต้าประเทศไทยคุณณัฐพลคร่ำถาเครือคุณอ้วนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วิทย์คุณเฟิร์นและนักลงทุนทุกท่านสวัสดีครับค่ะต้องบอกว่า January Effect เนี่ยเราก็ได้ยินกันมานานนะคะเดี๋ยวให้คุณอ้วนอธิบายอีกทีนึงแล้วกันว่ามันคืออะไรทำไมถึงถูกพูดถึงทุกครั้งเมื่ออยู่ช่วงต้นปีแล้วก็มันยังมีอยู่หรือเปล่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้คะครับต้องบอกว่าปรากฏการณ์อะไรที่เป็นระดับสากลเนี่ยนะครับพอเราไปดูสถิติจริงๆแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นนะครับในตลาดหลักอย่างเช่นตอนช่วงกลางปีเนี่ยเรามักจะมีคำพูดเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์อินเมย์นะครับก็คือตลาดหุ้นเนี่ยมักจะปรับตัวลงในเดือนพฤษภาคมนะซึ่งตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นนะครับเขาสถิติมันไม่ได้ชัดว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมักจะปรับตัวลงในเดือนพฤษภานะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นสถิติที่มาจากฝั่งทางโน้นนะครับก็คือฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะแต่ว่ามาเกิดขึ้นชัดเจนในตลาดหุ้นไทยซึ่ง January effect เนี่ยกำลังจะบอกว่าเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราดูย้อนหลังเนี่ย10ปีปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนในเดือนมกราคมเนี่ย 1.3% นะครับในขณะที่ S&P 500เนี่ย 0.3% เท่านั้นเองนะครับคือถ้าเกิดเราดูภาพแค่เดือนมกราคมแบบนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีลุ้นที่จะเกิดตัวของ January effect นะครับแล้วถ้าเกิดเราดูไล่เรียงกันเนี่ยนะครับผลตอบแทนในแต่ละปีของเดือนมกราคมเนี่ยปรากฏว่า7ใน10ปีนะครับที่ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับมีเพียง3ปีแค่นั้นเองนะที่ให้ผลตอบแทนเป็นลบซึ่ง1ใน3เนี่ยก็พูดยากนะครับเพราะว่าคาบเกี่ยวช่วงของโควิดนะครับถ้าเกิดตัดโควิดออกไปเนี่ยก็มีแค่2ปีเท่านั้นถ้าเกิดย้อนไปในช่วง10ปีความน่าจะเป็นสูงมากครับที่เดือนมกราคมตลาดหุ้นไทยจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกแล้วก็มักจะเกิดตัวของ January effect นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยในใจนะครับว่าทำไมต้องชอบขึ้นเดือนมกราคมนะครับเราก็พยายามไปหาเหตุผลมาแต่ว่าเดือนมกราคมเนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือช่วงต้นปีนะครับนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมักจะมีมุมมองเชิงบวกนะกับเศรษฐกิจในแต่ละปีนะฮะเพราะว่าเราก็จะได้ข้อมูลข่าวสารในช่วงปลายปีใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าทางรัฐบาลก็จะมีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้าว่าจะทำอะไรบ้างแล้วก็มักจะมีเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคที่เป็นของขวัญปีใหม่ประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้เราคาดหวังเชิงบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้านะครับแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรสำหรับตลาดหุ้นไทยนะนักวิเคราะห์เนี่ยชอบคาดการกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไว้สูงตั้งแต่ต้นปีตลอดเลยนะครับและช่วงกลางปีปลายปีเนี่ยก็ค่อยมาดาวเกรดภาพนี้เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยแบบผมว่าแทบจะทุกปีเลยนะตั้งแต่เป็นนักวิเคราะห์มาเราจะเห็นว่าคาดการ EPS ตลาดเนี่ยที่ระดับใกล้เคียง100บาทต่อหุ้นตลอดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ค่อยๆดาวเกรดลงมาแล้วก็ไม่ค่อยมีปีไหนที่ทำได้เลยมีช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นกำไรจากเรื่องของสต็อกนะครับอันนี้เป็น2เหตุผลหลักนะที่ทำให้เดือนมกราคมมักจะมี January effect นะครับแล้วก็ข้อดีอันนึงก็คือว่าพอเราห่างหายจาก LTF นะที่ซื้อกันไปเยอะๆแล้วมักจะขายในเดือนมกราคมเนี่ยเพราะว่าครบกำหนดเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงกระแทกจากตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยทำให้เดือนมกราคมเราขึ้นดีแบบดูน่าสนใจจริงๆนะครับครับคุณอ้วนครับอันนั้นเป็นภาพรวมทีนี้ถ้าเกิดเราเจาะเข้าไปดูนิดนะครับหุ้นกลุ่มใดบ้างที่คุณอ้วนมองว่าน่าจะสามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วง January หรือว่ามกราคมที่กำลังจะมาถึงครับครับถ้าดูในตารางนะครับพี่วิทย์คุณเฟิร์นก็คือต้องให้ธนาคารเลยครับธนาคารเนี่ย10ปีถ้าเกิดดูสถิตินะครับมีลงปีเดียวนะฮะ9ใน10ใช่ฮะขึ้นทุกปีเลยครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยต้องบอกว่าพอความคาดหวังเชิงบวกในแง่ของเศรษฐกิจมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือฟันโฟจะเข้านะครับนักทุนต่างชาติเนี่ยจะมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะฮะอันนี้คือสถิติในเดือนมกราคมเนี่ยก็มักจะเป็นแบบนั้นนะครับและกลุ่มที่เขาซื้อง่ายที่สุดซื้อง่ายขายคล่องที่สุดก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับประเด็นที่2ก็คือ
กลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยตัวเขาก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของคาดการณ์ทางเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เลยทำให้คนคาดหวังเชิงบวกว่าผลประกอบการเนี่ยหรือว่าสินเชื่อเขาจะขยายตัวตาม GDP ที่โตนะครับประเด็นที่3ก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะจ่ายปีละ2ครั้งนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยจะเยอะกว่าครึ่งปีแรกนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก 3-4% เลยในแต่ละตัวซึ่งคืออาจจะดูแบบถ้าเกิดเทียบกับหุ้นในขนาดเล็กบางตัวโอ้ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ย5% 6% แต่สำหรับกลุ่มธนาคารเนี่ยที่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วสามารถลงทุนได้ในปริมาณเงินที่เยอะเนี่ยนะครับการได้ปันผลในระดับ 2-3% เพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาเพื่อรับปันผลในช่วงต้นปีนะครับอันนี้คือสาเหตุผลที่ทำให้กลุ่มธนาคารเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มแล้วจะบอกว่าปีนี้มีแถมด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้เราเริ่มใช้ในตัวของดัชนีตัวใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก่อนหน้านี้เราจะมีแค่คำว่า Set 50แล้วก็ Set 100นะครับแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีเพิ่มดัชนีก็คือ Set 50 FFนะครับเซต100 FF คืออะไรก็คือเป็นการเอา free float เนี่ยมา adjust นะครับคล้ายๆกับดัชนีแบบ MSCI อ่ะครับใครเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้ว free float เยอะคุณก็ได้คะแนนเยอะนะได้น้ำหนักเยอะนะครับซึ่งเราคาดว่านะครับกองทุนในประเทศเนี่ยน่าจะค่อยๆเปลี่ยนตัว benchmark ในการอ้างอิงผลตอบแทนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวของ free float adjust เนี่ยมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เอา free float ไป adjust เนี่ยก็อาจจะเห็นความผันผวนของหุ้นบางตัวที่ฟรีโฟลต์ต่ำแล้วมันทำให้เขาไปเทียบแล้วเบนช์มาร์กโอ้โหโดนเดลต้าดึงอย่างเงี้ยเขาก็เทียบกันลำบากนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้มีผลเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยจะได้น้ำหนักเยอะในดัชนีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเด่นครับผมค่ะนอกจากตัวจันยูเรฟิกแล้วถอยภาพกลับมาภาพใหญ่ปีหน้าหุ้นไทยในมองของคุณอ้วนมีอะไรที่เราต้องตามการเป้าดัชนีหรือแม้แต่มิติของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยมันจะยังสะเทือนปีหน้าไหมหรือว่าคลี่คลายลงได้แล้วบ้างคะต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เราห่วงนะครับก็คือถ้าเกิดย้อนกลับมาในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเนี่ยปีไหนที่ผลตอบแทนโอ้โหดีมากๆเนี่ยเราต้องระมัดระวังเลยนะครับปีหน้าเนี่ยมักจะเห็นจังหวะของการแผ่วลงมาซึ่งก็คือปีนี้แหละนะครับปีที่แล้วเราโอ้โหโดดเด่นมากเอาเพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ตลาดพวก Developed Market นะฮะตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปรวมถึงตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเป็นปีที่ดีสำหรับเขามากนะครับผลตอบแทนเนี่ยโดยเฉลี่ยก็อยู่ในระดับ 15% ขึ้นไปภายในปีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับการพักฐานในฝั่งของ Developed Market นะครับปัจจัยที่เราเฝ้าติดตามกันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของ global recession นะฮะก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปนะฮะซึ่งมันเป็นผลพวงจากเรื่องของภาวะดอกเบี้ยที่สูงแล้วค้างนานนะครับคือดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นแบบไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูค่าเฉลี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดอกเบี้ยอย่างของสหรัฐเนี่ยไม่ได้แบบอยู่ที่ 5% นะครับเขาอาจจะเฉลี่ยคนที่โดนผลกระทบเป็น effective จริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก 3% เพราะว่าค่อยๆขึ้นมาตลอดทั้งปีถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยค้างอยู่ที่ 5% นานๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีบางบริษัทที่ทนไม่ไหวนะครับอาจจะเริ่มมีภาคครัวเรือนที่ทนกับเรื่องของการจ่ายชำระคืนหนี้แบบหนี้สินภาคครัวเรือนไม่ไหวอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการบริโภคเนี่ยชะลอตัวแล้วก็เป็น global recession ได้ไม่เพียงแต่ต่างประเทศนะของไทยเนี่ยเรื่องของภาระหนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของความผันผวนในฝั่งของราคาพลังงานนะครับเราก็เห็นว่าตะวันออกกลางเองก็มีประเด็นข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วก็มีการต้องบอกว่ามีการแตกคอกันเหมือนกันสำหรับ OPEC Plus นะครับก็ตรงนี้จะสร้างความผันผวนให้กับตัวของราคาพลังงานซึ่งเป็นสวิงแฟกเตอร์หลักเลยนะสำหรับการคาดการณ์ตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับว่าจะขึ้นแรงลงแรงเนี่ยกำไรจากสต็อกน้ำมันมันมีผลเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยอยากให้ติดตามความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเอาตั้งแต่ต้นปีเลยครับ13มกราคมเมื่อวานเนี่ยทางพี่จีนก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะแสดงบทบาทแล้วนะฮะก่อนที่ทางไต้หวันเนี่ยจะเลือกตั้งในวันที่13มกราคมนะครับว่าอยากให้การเลือกตั้งของไต้หวันเนี่ยผลออกมาแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีพรรคนึงแหละพรรคก๊กมินตั๋งที่จีนเนี่ยให้การซัพพอร์ตอยู่
นะครับอันนี้ก็เริ่มมีกลิ่นอายมาแล้วนะครับว่าก่อนเลือกตั้งไต้หวันเนี่ยอาจจะเห็นการกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับรวมถึงช่วงปลายปีครับวันที่5พฤศจิกายนสหรัฐก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่แน่นอนว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็มักจะมีประเด็นข้อพิพาทกับจีนเสมออันนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบวันที่3ที่ผมคิดว่าต้องติดตามนะครับปีหน้าเราคาดการเป้าดัชนีเนี่ย 1,520 จุดนะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนเราคาดไว้ที่92บาทต่อหุ้นหวังว่าจะไม่มีดาวไซด์นะครับเพราะว่าข้อดีก็คือ GDP ปีหน้าควรจะโตดีกว่าปีนี้นะครับเราไม่ได้คาดหวังดิสซอนบัลเลตนะแต่ว่าปีนี้ตัวของงบประมาณใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงรอยต่อในการเลือกตั้งเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอางบประมาณปี66ก็น่าจะใช้ได้คือเลือกตั้งแล้วเราทิ้งช่วงนานกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยงบประมาณแทบจะไม่ถูกใช้แล้วงบประมาณปี67ก็ล่าช้าอีกนะครับแต่ข้อดีของการล่าช้าเนี่ยพออนุมัติช่วงประมาณสักกลางเมษาปีหน้าเนี่ยจะเห็นการเร่งเบิกจ่ายผมก็เลยคิดว่า GDP ในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เราจะเร่งขึ้นมาซึ่งมันจะไปหักล้างกับภาพ Global Recession ที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะเห็นตลาดหุ้นไทยเอาเพอร์ฟอร์มตั้งแต่ช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปได้นะครับแล้วก็พวกการลงทุนต่างๆนะการลงทุนทางตรงที่ขอ BOI กันไว้เนี่ยน่าจะเริ่มมีการลงทุนจริงๆนะครับแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจจริงที่เป็นบวกเนี่ยในปีหน้าเช่นกันเราก็เลยคาดหวังว่า EPS ตรงนี้ไม่น่ามีดาวไซด์โต 8% เป้าดัชนี 1,520 นะครับกรอบล่าง 1,300 ถึง 1,430 กรอบข้างบน 1,555 แล้วก็ 1,620 จุดครับครับคุณนวลครับขอถามเรื่องฟันโฟลหน่อยปีนี้เขาขายเราไป 195,000 กว่าล้านบาทซึ่งตรงข้ามกันกับปีก่อนหน้านะครับปีที่กำลังจะมาถึงมองทิศทางของฟันโฟลต่างชาติเอาไว้ยังไงบ้างครับผมคิดว่าน่าจะสลับกลับเข้ามาบ้างนะครับคือต่างชาติเนี่ยชอบอีเวนต์เพลย์อยู่แล้วนะครับก็คือตลาดไหนที่มีอีเวนต์เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยโดยปกติเขาก็ต้องเข้ามานะครับแต่ปีนี้เราจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าด้วยนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยไปตกอยู่กับฝั่ง develop market มากกว่านะก็เลยทำให้โฟลว์เข้ามาในช่วงจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไหลออกไปนะครับซึ่งอย่างที่พี่วิทย์บอกนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เขาซื้อเรามา 200,000 เนี่ยถ้าเกิดย้อนหลังไป5ปีก็คือมีปีที่แล้วปีเดียวที่เขาซื้อนะครับแล้วปีนี้กลับมาขายอีกแล้วปีนี้เรามีอีเวนต์เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราเป็นไม่กี่ประเทศนะครับที่ GDP ปีหน้าจะโตดีกว่าปีนี้นะครับก็เลยคาดหวังครับว่าเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเนี่ยจะไหลเข้ามาตลาดหุ้นไทยบ้างแต่อย่าหวังว่าขายไป 200,000 แล้วต้องเข้ามา 200,000 นะครับเพราะว่าในเชิง valuation เนี่ยอย่างถ้าเราทำเป้าดัชนี 1,520 เนี่ยเราใช้ PE ตั้ง 16.5 เท่านะนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีสีสันในแง่ของการเติบโตนะครับเพราะว่าปีนี้เราฐานต่ำแต่ว่า valuation เนี่ยของตลาดหุ้นไทยไม่ได้ถูกนะฮะผมก็เลยคิดว่าอาจจะเห็นการสลับเข้ามาเราประเมินไว้ที่ในระดับประมาณสัก 5-60,000 ล้านเท่านั้นเองนะครับก็คาดหวังครับว่าน่าจะเข้ามาเป็นแบบเม็ดเงินที่เข้ามาพักบ้างนะเพื่อหลบ Global Recession ครับผมค่ะปิดท้ายนะคะเผื่อใครยังอยากจะแหมเก็บสักหน่อยนะก็อีก2วันทำการคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะกลยุทธ์ที่อยากฝากไว้สำหรับปีนี้ในช่วงท้ายปีนะคะหรือว่าบทสรุปที่เราได้รับสำหรับตลาดหุ้นไทยในปีนี้ค่ะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยมากสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของEPS เรื่องของ GDP growth ที่ไม่ดีแล้วเนี่ยก็คือเป็นฟันดาเมนทัลของการลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ถูกบั่นทอนไปด้วยนะครับเพราะว่าพอตลาดขาลงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการแบบเทรดฝั่งช็อตกันนะครับแล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยรู้สึกแบบท้อแท้ในการลงทุนแล้วก็ออกจากตลาดกันไปเยอะนะครับปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเรามองในแง่ของฟันดาเมนทัลเนี่ย GDP กลับมาโตกำไรบริษัทจดทะเบียนกลับมาโตเนี่ยก็น่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เอาในช่วง2วันสุดท้ายนี้ก่อนต้องบอกว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับนับถึงเมื่อวานตลาดหุ้นไทยขึ้นมา9วันติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเขาก็ลุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วง Santa Claus Rally อยู่ซึ่ง Santa Claus Rally เนี่ยจะนับ5วันทำการสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็2วันทำการแรกของปีหน้านะครับคือ7วันเนี่ยโดยเฉลี่ยตลาดหุ้นสหรัฐจะขึ้น 1.3% ในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับ5วันทำการสุดท้ายน่าสนใจมากนะครับก็คือย้อนหลังไป10ปีเนี่ยขึ้น 0.3% แต่ถ้าเกิดว่าเราดู4ปีหลังนะครับขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ยคือประมาณสัก 1.5% ในสัปดาห์เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังคาดหวังนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยคงไม่อยู่สถิติแค่ขึ้นต่อเนื่อง9วันนะครับน่าจะขึ้นต่อเนื่องในช่วง2วันที่เหลือของสัปดาห์นี้ด้วยแต่จะบอกว่าวันนี้ TFED Series Z หมดอายุ
นะครับวันพรุ่งนี้ปรับน้ำหนักตัวของดัชนี Set 50 Set 100เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นใหญ่หลายตัวนะครับที่มี Stock Future อ้างอิงแล้วก็หุ้นใหญ่ที่อยู่ใน Set 50เนี่ยอาจจะเห็นความผันผวนได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะหลีกเลี่ยงความผันผวนในช่วง2วันที่เหลือเนี่ยผมแนะนำเทรดตัวเล็กไปเลยนะครับซึ่งตัวเล็กเนี่ยที่เราเห็นว่ามีสีสันในสัปดาห์นี้นะครับคือเขาเอาหุ้น IPO ครับมาเทรดกันเพราะว่า IPO ปีนี้เนี่ยหลายตัวลงมาต่ำจองนะครับผมก็ไปนั่งดูว่า IPO ตัวไหนเนี่ยที่ปัจจัยพื้นฐานดีนะครับน่าจะเห็นการเก็งกำไรกันเข้ามาในช่วง2วันที่เหลือเนี่ยเพราะว่าพวกนี้ไม่เกี่ยวกับปรับดัชนี Set 50 Set 100อยู่แล้วเขาไม่ได้อยู่ในนั้นนะครับก็จะมีตัวของ i2 นะครับแล้วก็ SDGD ที่เป็นลูกของปูนใหญ่นะครับส่วนต้นปีหน้าเราคุยกันไปแล้วธีม January Effect นะครับธีมเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ EC/EDC นะครับเพราะฉะนั้น2ธีมนี้เนี่ยจะหนุนธนาคารพาณิชย์หนุนค้าปลีกหนุนอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ธีม January Effect เนี่ยมีกลุ่มนึงครับที่มักจะมาคู่กับธนาคารก็คือกลุ่มสื่อสารนะครับก็เป็นอีกกลุ่มที่ฝากไว้นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าเราคิดว่าจะเด่นจากยิวที่ปรับลงอันนี้คือหุ้นเด่นของทางหยวนต้าก็มีประมาณนี้ที่เราขีดเส้นใต้เอาไว้ลองไปเลือกซื้อเลือกหาดูนะครับโอเคชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับคุณอ้วนครับและสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเช่นกันครับมีความสุขมากๆครับปีหน้าเฮงๆนะครับผมขอบคุณนะครับขอให้รวยพันล้านดอลลาร์นะครับสาธุครับพี่บิ๊กคุณอ้วนนะคะคุณรัฐพลคำถาเคลือนะคะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยนะคะความน่าจะเป็นจานยูเรียเอฟเฟกต์นี่นะคะหุ้นไทยประมาณ7ใน10ปีเป็นบวกนะคะกลุ่มธนาคารบวกเยอะสุดเลย9ใน10ปีนะคะแล้วก็บวกได้มากกว่าค่าเฉลี่ยตลาดด้วยเฉลี่ยตลาดบวก 1.3% ธนาคารบวก 2.6% นะคะมีหลายปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนนะคะแต่อย่างไรก็ตามปีหน้าเศรษฐกิจโลกก็น่าเป็นห่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอภาวะต้นทุนสูงหนี้สูงราคาพลังงานผันผวนเสี่ยง global recession แต่ว่าหุ้นไทยก็น่าจะ outperform ได้ในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นต้นไปให้ target ไว้ 92 บาทต่อหุ้นนะคะสำหรับตัว earning per share แล้วก็ดัชนี 1,520 จุดนั่นเองค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ